อนาคตของโฮลฟู้ดหลังอเมซอนเข้าดำเนินการการซื้อกิจการห้างโฮลฟู้ดของอเมซอนจะเปลี่ยนเกมการตลาดร้านขายของชำเนื่องจากทางบริษัทอาจจะปฏิวัติเกือบทุกด้านของการดำเนินงานในแบบที่ร้านค้าหรือห้างอื่นๆอาจจะรับกันไม่ทันในปัจจุบันโฮลฟู้ดมีโรงงานแปรรูปอาหารทะเล3โรงโรงคั่วกาแฟ1โรงและศูนย์กระจายสินค้าสู่ภูมิภาค11แห่งโรงครัวในระดับภูมิภาค3แห่งและโรงงานขนมอบอีก4แห่งซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะจัดส่งสินค้าไปยังร้านในเครือและสถานที่เหล่านี้จะได้รับความสนใจอย่างยิ่งยวดจาก Amazon Amazon อาจพิจารณาสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่มีขนาดถึง1ล้านตารางฟุตเพื่อให้บริการกับ Whole Foods และร้านค้าของตนอย่างเช่น Amazon Fresh and Prime Pantry คลังสินค้าอาจจะดำเนินการอัตโนมัติโดยการใช้หุ่นยนต์เพื่อลดต้นทุนแรงงานในร้านค้าหรือห้างหุ่นยนต์ก็ยังอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อนำทางหรือตรวจสอบสินค้าและก็จะใช้เคาน์เตอร์เช็คเอาท์อัตโนมัติส่วนเครือโฮลฟู้ดก็อาจจะถูกใช้สถานที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าให้กับบริการจัดส่งของชำของอเมซอนเองการดำเนินการเหล่านี้จะช่วยประหยัดต้นทุนส่งผลให้ราคาสินค้าลดลงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร้านค้าแห่งอื่นๆทั้งยังอาจบังคับให้ร้านเหล่านี้ต้องติดตามเทรนด์การดำเนินงานซึ่งอาจจะนำไปสู่การเลิกจ้างพนักงานในที่สุดAmazon ได้ให้บริการ Amazon Go ซึ่งเป็นร้านขายของชำแบบอัตโนมัติในซีแอตเทิลระบบจะสามารถตรวจได้โดยอัตโนมัติเมื่อสินค้าถูกหยิบจากชั้นวางแล้วก็จะลงทะเบียนไว้ในรถเข็นช้อปปิ้งเสมือนจริงลูกค้าสามารถชำระเงินได้โดยไม่ต้องมีแคชเชียร์ตอนนี้ Amazon กล่าวว่าทางบริษัทยังไม่มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้กับร้านค้าในเครือ Whole Foods